สวัสดีครับคลิปไอเดียสินค้ามาอีกแล้วอันนี้อันเซนให้นะฮะผมเชื่อว่างานอย่างนี้นะคนไทยเราหลายๆคนต้องเคยเห็นนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับขายบน eBay ไปได้แล้ว3โซนะครับราคาขายนะครับร6 4ค่าส่งอีก115บไปเสร็จ270กาผมว่าโอเคนะ่อบ้านเราไม่กี่บาทเองนะครับคุณคิดภาพนะถ้าคุณมีสินค้าบน eBay นะครับสัก ร้อยรายการ200รายการข้อดีของ e Bay อย่างหนึ่งที่มันต่างจากการขายออนไลน์ในเมืองไทยนะครับลูกค้าดูราคาลูกค้าดูค่าขนส่งเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาครับรับออเดอร์เลยครับไม่ต้องมานั่งตอบคาถามลูกค้าว่าเออจะจอราคาเท่าไหร่่นี่ยไงไม่ต้องฮนะจ่ายอย่างเดียวฮนะไปแพ็กส่งอย่างเดียวนี่คือความง่ายของการขายของออนไลน์กับฝรั่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับยังไม่รวมเรื่องราคาที่ดีกว่าขายคนไทยแน่นอน มันใจว่าแน่นอนนะครอย่างชิ้นนี้กำไรเห็นๆเลยนะครับก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งไอเดียนะครับให้กับสมาชิกที่เรียน eBay กับโอทออนไลน์นะครับตามที่เราสัญญาไว้นะฮะเราจะมีไอเดียให้คุณทุกวันนะฮะวันนี้จัดหนักหน่อยเป็นวันเสาร์ที่ผมไม่มีคลาสนะครับอ่ะสำหรับสมาชิกนะครับที่โรงเรียน eBay กับโอทออนไลน์นะครับพิมพ์มาว่าช้างน้อยแล้วกันนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ฉเฉลยให้ว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเขาตั้งคีย์เวิร์ดว่าอะไรเขาดีเทลอะไรยังไงทาไมถึงขายได้แล้ว3ชิ้นค่อยค,อยคอยหาสินค้าอย่างเงี้ยวันละสี่หชิ้นลงร้านไปเรื่อยครับทําไป4ี่หเดือนครับคุณจะมีรายได้จากการขาย e b เ y ยเนี่ยกำไรเลยเน็ตเน็ตเลยถ้าทําได้จริงๆนะขยันตามที่พูดนะวิเคราะห์สินค้าก่อนลงขายนะครับตั้งใจลงสินค้านะครับผมมั่นใจว่าผัสามสเดือนคุณต้องเริ่มมีกําไรหลักหมื่นได้แล้วครับแต่ต้องตั้งใจทานะ ขยันหาของลงบวกกับไอเดียที่ผมเอามาให้ด้วยนะครับเพราะมันพิสูจน์กับเพื่อนหลายๆคนแล้วนะครับอย่างล่าสุดผมเพิ่งเปิดคอร์สใหม่แต่250บาทประกาศปุ๊บมาละสาลงมาละสามคน,นแต่เป็นคอร์สชิลๆนะฮะแฉไอดลับไอดีที่ขายดีที่สุดบน ebay ร่วมพันไอเดหมเข้าไปดูนี่แจ่มมากบอกเลยอะตามสัญญาที่เราให้ไว้นะฮะเรียนกับเรา ก่อนโรงเรียนเราบอกแล้วเราจะแชร์คนทุกวันนี่ก็แจกทุกวันอยู่ตลอดเวลานะครับฝากติดตามเราได้นะฮะที่ไหนบ้างนะครับหนึ่งนะก็ที่ YouTube นะครับโอทออนไลน์นะฮะซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสองออโอทออนไลน์เฟซบุ๊กนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็3นะครับสนใจเรียนกับเรานะครับมีเครื่องมือหาของใครดีมีเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดนะครับพิม ที่ไลน์นะฮะเพื่อนเพื่อนแอดนะครับแอดโอทออนไลน์หรือยิ่ง QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับยินดีให้คำถามไม่ใช่สิให้คำตอบกาจากคำถามที่คุณถามมาตลอดนะครับเมื่อกี้ก็มีเพื่อนถามมาเดี๋ยวผมขอจบคลิปและไปตอบคำถามก่อนนะครับ